หนุ่มกัญชัยไล่บี้ทีน่าจนเสียงอ่อนยอมเปลี่ยนชื่อเป็นสรพงษ์หน้าซีดโดนรีด2ล้านจากกรณีดราม่ากระเป๋าแอร์เมสปลอมระหว่างชมพู่เจ้าของกระเป๋ากับทีน่าเจ้าของรับซื้อแบรนด์เนมซึ่งเดิมพันไว้ว่าหากกระเป๋าใบนี้ของจริงตนจะจ่าย2ล้านบาทพร้อมกับเลิกเป็นกะเทยก่อนที่ผลการตรวจจะออกมาว่ากระเป๋าใบนี้คือของจริงทำให้คนจับตาดูว่าทีน่าจะทำยังไงต่อโดยล่าสุด20ธันวาคม64รายการโหนกระแสมีการเชิญทั้ง3ฝ่ายมาคุยกันได้แก่ชมพู่เจ้าของกระเป๋าทีน่าเจ้าของรับซื้อแบรนด์เนมและทนายเกิดผลโดยในตอนหนึ่งทีน่าบอกว่าสาเหตุที่คิดว่ากระเป๋าใบนี้ปลอมเป็นเพราะยาแนวกลิ่นหลังจากนั้นหนุ่มกัญชัยพิธีกรถามเรื่องสาเหตุที่พูดเรื่องเงิน2ล้านทำไมทางทีน่าตอบว่าเป็นการพูดลอยๆสไตล์สาวประเภท2เป็นการพูดแบบขนองปากพูดขำๆเท่านั้นด้านหนุ่มกัญชัยจึงถามกลับไปว่าแต่คู่กรณีไม่ขำนะคำพูดเป็นนายคนซึ่งประเด็นนี้ทีน่าก็ยอมรับด้านทนายเกิดผลยืนยันว่าสิ่งที่ทีน่าพูดในรายการเป็นการหมิ่นประมาทและผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ส่วนเรื่องเงิน2ล้านบาทถือว่ามีผลและเป็นคำมั่นถึงแม้จะเป็นการพูดเล่นก็อ้างไม่ได้ทั้งนี้ชมพู่เจ้าของกระเป๋าก็ยืนยันว่าสถานการณ์มาถึงขั้นนี้แล้วจะไม่ขอค่ากระเป๋าเพียง 3.9 แสนแต่จะขอเงิน2ล้านบาทเท่านั้นจากประโยคนี้เองทำให้ทีน่าหน้าซีดขึ้นมาเบาๆนอกจากนี้หนุ่มกัญชัยยังถามตรงๆว่าเลิกเป็นสาวประเภท2ได้หรือเปล่าด้านทีน่าก็ตอบว่าเปลี่ยนไม่ได้หรอกใครจะเปลี่ยนได้ดังนั้นหนุ่มกัญชัยจึงถามกลับไปว่าเข้าใจว่าเปลี่ยนไม่ได้แต่คุณจะเปลี่ยนชื่อเป็นสรพงษ์ได้ไหมทางทีน่าก็ทำทีเขินๆตอบไม่ชัดเจนจนหนุ่มกัญชัยไล่บี้ทีน่าจนเสียงอ่อนโดยได้กล่าวว่าเปลี่ยนได้ค่ะยินดีเดี๋ยวจะเอาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อมาให้ดูทั้งนี้หนุ่มกัญชัยได้โชว์ผลตรวจยืนยันจากสหรัฐว่ากระเป๋าใบดังกล่าวเป็นของแท้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ